นี้ขายดีไหมขายดีค่ะเจ๊มงตำรวจลงว้ายเจ๊ล็อกมงระวังตำรวจล็อกเจ๊รอบนี้ย้ำดูหน้าอร่อยกว่าทุกสาขาเลยโอ๊ยขอบคุณค่ะรอบนี้มีสติเยอะมากลูกค้าลูกค้ามองลงออกไปดูคิดถึงนะเจ๊บล็อกเฟซหนูทำไมอ้าวจริงเหรอเมย์กูแบ็คเอ้ยกูบล็อกแล้วนะพี่บล็อกผิดลูกยังไงพี่ไหนทรงผมเดียวกับพรฟ้าเลยโอ้ยจริงหรอไม่ได้ดูเลยยังไงพี่ไหนจริงๆนี่อีกเฟสโว้ยปิดตาแล้วนะคะปิดแล้วค่ะปิดสักพักแล้วค่ะหมดเลยแทนที่เลิกงานจับน้ำนอนเอาแรงเอาจะนอนกี่โมงคือกลับพร้อมกันนี่ยังอยู่หมดเลยไปตลาดจักรโมงมืออื่นไปตลาดตอนเช้าไปตลาดตอนเช้าค่ะตอนนี้เดี๋ยวกำลังดิวให้เขามาส่งของสวัสดีค่ะจากอเมริกาสวัสดีค่ะกลับไปไทยจะแวะชิมยำขอบคุณครับพี่เมย์ใช่ไรยศชิมวะพูดมากจนเสียงแหบเลยเจ๊ไม่ใช่พี่เบียร์เสียงแหบอยู่แล้วลูกไปเที่ยวผับสตังมาแล้วแหกปากตอนเมากูเสียงหายเลยเจ๊อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิยาพิยามาพรเหรอเสาร์หน้าจะไปอุดหนุนนะขอบคุณครับพี่อ้อยวังนินพี่อ้อยวังนินขอบคุณค่ะสู้อีกสักตั้งอเมนดามงเหรออ้าวหรอละพรฟ้าไม่ได้เหรอพี่เบียร์ไม่สบายเหรอพี่เบียร์สบายดีลูกพี่เบียร์สบายดีแต่ว่าวันนั้นเมามากเมาจริงๆวันนี้เอ้ยไม่ใช่เมาจริงๆวันนั้นแล้วแหกปากปุ๊บอีกวันนึงเสียงหายปากเข้มอีกแล้วสตาร์อีกรอบอากาศดีไหมเจ๊ฝนตกนิดหน่อยค่ะฝนตกนิดหน่อยค่ะคุณน้องเจมปากเคมิกแล้วคุณอิสระเจ๊ทำไมยังไม่นอนจ้าอยู่ร้านอยู่เลยจ้าเนี่ยอยู่ร้านพร้อมกันเลยกับพร้อมกันพวกพนักงานกลับหมดแล้วเหลือเบียร์แล้วก็พี่เอกวิแล้วก็แม่วิแล้วก็พี่กุ๊กไก่
แต่งหน้าไปไหนมาแต่งหน้านอนนี่อีสาอีดอกตอนทำงานหายนี่ไม่เจอแม่งทำงานเหนื่อยอยากดมนี่หาไม่เจอหมดไหมครับหมดค่ะแรงก็หมดของก็หมดแรงก็หมดอีก 2-3 วันไปหาค่ะคุณณัฐธิดาจะไปเที่ยวไหนอีกอีปิ่นมณีบอจ้าสวดมนต์นอนจ้าเรนุมาตรลูกอีทิพย์ชอบเสียงไม่เอาเบียไม่ชอบติดตามตั้งแต่สเล็กขายดีมากรอบนี้เจ๊ปังมากรอบนี้คือ1รอบนี้คือ1เบียมาทำงานกับพี่เอกคือไม่ได้ลงทุนเองพี่เอกลงทุนเบียมาทำงานเป็นพนักงานเบียเป็นพนักงานโอ้ยอีดอกกูไม่อยากจะพูดเยอะพอพูดเยอะแล้วกูก็เสียงหายเป็นพนักงานมันเขาจ้างมายำจ้างมายำเนี้ยคือก็สอนคนทำงานก่อนแรกคือสอนคนทำงานก่อนว่าทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยให้มันลงตัวแล้วเบียก็จะได้สบายขึ้นตอนนี้เบียก็ไม่ได้เตรียมของแล้วเบียก็ชี้สั่งบอกว่าปอกกุ้งอย่างนี้ล้างปูอย่างนี้ทำกั้งอย่างนี้หั่นหมึกแบบนี้เลี้ยงของแบบนี้ในทุกๆวันให้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็ยังไปจ่ายตลาดเองอยู่จ่ายตลาดเองอยู่ก็ไปแต่งอาบน้ำแต่งตัวมาขายของส่วนพนักงานที่ร้านก็เตรียมของให้หมดเลยเบียไม่ต้องทำอะไรเลยสอนปั่นพริกสั่งให้คั้นมะนาวให้จัดหน้าร้านแล้วก็เขียนใบออเดอร์ให้แล้วก็บอกเขาไว้รับคิวแบบนี้ทุกคนก็ทำได้แล้วเบียร์ก็ใช้หูฟังเวลาทำของเท่านั้นเอาวันนี้อัด 90% มีผิดพลาด 10% ค่ะแต่วันนี้โอเคกว่าเมื่อวานเยอะเมื่อวานไม่โอเคเลยวันนี้โอเคมากเบียร์รู้สึกว่าเบียร์ทำงานมันมากมันจริงๆดนตรีสดเรามีก็มีค่ะดนตรีสดจะเป็นน้องจะเป็นคุณครูที่สอนทำสอนเล่นดนตรีคือสอนเด็กเด็กที่มาคือเป็นเด็กที่หัดร้องเพลงเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยมาหัดร้องเพลงเด็กตัวเล็กๆน้องเขาก็มาหาเงินเรียนหนังสืออย่างเงี้ยค่ะตอนเนี้ยจากที่ว่าเบียร์เหนื่อย 100% ก็ตอนเนี้ยเหลือ 50% ละอีก 50% ก็คือบอกเขาอีกนิดหน่อยว่าให้ทำของยังไงให้ทำมะม่วงยังไงให้ต้มข้าวโพดแบบไหนให้จัดจานแบบไหนอะไรวะวันหน้าใส่ไมค์พูดเสียงหายเบลคิดถึงกูอยากเมากับมึงอ่ะมึงไม่กลับมาลูกเวนอีซีไปไหนอย่าให้เสียงนะจะเบียร์สัญญาคือเบียร์ไม่สัญญาไม่ได้แต่จะทำให้ดูจะทำให้ดูนะคะพอได้กัลยาณมิตรที่ดีได้เพื่อนที่ดีจริงอย่างที่เขาบอกค่ะคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาพลอายเขานอนก่อนนะที่รักโอเควันนี้ในเรื่องยำแยกน้ำกลับบ้านให้ลูกค้าก็โอเคเลิศแยกน้ำอะไรสวยงามเก๋กู๊ดเลือกเตรียมของคนก็ทับของส่งมาหน้าร้านเรื่อยๆโพสต์คลิปแล้วนะคะมีคนชมเจเบียร์ด้วยเดี๋ยวจะกลับไปอีกนะคะเดี๋ยวยังไงอินบ็อกซ์มาหาเบียร์หน่อยเบียร์ช่วยแชร์ให้อินบ็อกซ์มาหาเบียร์หน่อยเจเดี๋ยวเบียร์ช่วยแชร์ให้พี่เด็กดอยใจดีเหนื่อยว่ะอีดอกเหนื่อยในการพูดเพกมานี่หน่อยเพกมานี่หน่อยแล้วนี่เป็นลูกน้องที่เรียกเจ้าของร้านมาเปรี้ยวป่ะเปรี้ยวป่ะมานี่เลยเปรี้ยวป่ะมานี่เลยเด้อ
อะไรครับสวัสดีครับผมไม่ใช่เจ้าของร้านนะครับคนเจ้าของร้านอยู่นี่ว้าย ฉันทำได้เงินเดือนฉันก็ต้องเป็นลูกน้องสิผมแค่มาช่วยบริหารครับแล้วผมก็ได้ส่วนแบ่งจากเจ๊เบียร์เฉยๆครับเมาเอกพูดอย่างนี้เขาเจ้าเข้าใจผิดบ้าก็แค่ในฐานะ FC เก่าเนาะถ้าเป็น FC ใครที่เคยติดตามผมเนี่ยก็น่าจะเห็นผมตั้งแต่ไหนอ่ะตั้งแต่ประจวบมาถึงอะไรอ่ะนครปฐมหลายที่อ่ะแล้วมันก็เปลี่ยนเฟซหรืออะไรไม่รู้ไปอยู่ลืมไหนกูก็ไปตามเบียร์เคยลบเฟซไปลบเพื่อนเบียร์ไปรอบหนึ่งเพราะว่ากูเป็นอะไรเป็นโรคพิษสุนัขบ้ายาหมดก็คนบ้านเดียวกันครับมันก็ต้องให้โอกาสกันแล้วก็ที่จริงขอดราม่านิดนึงทุกอะไรนะทุกความผิดพลาดของคนเราอ่ะเมื่ออดีตเราต้องดูที่ต้นเหตุก่อนที่มันจะเกิดมันต้องมีเหตุแล้วก็มีผลก่อนคุยก่อนไปเยี่ยวเยี่ยวแตกเลยโอ้กูเยี่ยวมาทีเดียวเยี่ยวแตกกูปวดเยี่ยวไปเยี่ยวพี่ไอ้คุยก่อนโอเคโอเคเจ๊เบียร์ให้มาแล้วครับก็อุตส่าห์คุยเลยเผื่อมีใครอยากรู้ผมก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละครับที่มาเปิดร้านตรงนี้ก็คือว่าผมอ่ะชอบทานของอร่อยอยู่แล้วแล้วก็มีความฝันที่จะเปิดร้านอาหารอยู่แล้วครับแล้วมันเป็นจังหวะโอกาสที่ว่ามีคนที่รู้จักมีเพื่อนที่รู้จักเนี่ยว่างงานอยู่ด้วยแล้วผมก็มีทุนส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นคนรวยอะไรเลยครับก็เป็นคนทำงานเงินเดือนปกตินี่แหละครับแต่ว่ามันมีเงินเก็บอยู่ส่วนหนึ่งก็ชวนเจ๊บอกว่าพอดีดูแลงานอยู่ทางชลบุรีคนมันเยอะครับมันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมผมก็ชวนเจ๊เบียร์บอกว่ามาอยู่ด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับให้เจ๊เบียร์มาดูทำเลก่อนถ้าเกิดท่านที่ติดตามเนี่ยก็จะทราบว่าเจ๊เบียร์จะมาก่อนก็ให้แกดูนะครับให้แกดูโลเคชั่นในแหลมฉบังอุตสาหกรรมสาพัดให้ดูการท่องเที่ยวดูมหาลัยแล้วก็ดูการซื้อของเพราะว่าเราก็รู้ว่าจะเรียนแกเน้นคุณภาพเนาะชอบของสดๆผมก็พาให้แกเนี่ยไปดูของแล้วก็ให้แกตัดสินใจอันนี้ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของผม 100% นะผมก็ให้เจเบียร์มาดูก่อนแล้วให้เจเบียร์ตัดสินใจถูกต้องเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดตรงๆเลยพี่เอกเป็นคนออกทุนแต่อีทุกอย่างอ่ะอีเบียร์เป็นคนตัดสินใจไม่หรอมันก็ช่วยกันแต่ว่าบางทีใครเป็นคนเลือกร้านนี้พวกเราเป็นคนเลือกแต่หลายๆอย่างใครเป็นคนเลือกโต๊ะแบบนี้อ่ะเราก็ช่วยกันคือแบบอยากให้เป็นแบบนี้เบียร์อยากให้มันเป็นดูเป็นลูกค้ามันยกระดับแต่ถามว่าเบียร์ก็ยังเป็นเจ๊เบียร์คนเดิมแต่อยากให้ทุกคนที่มานั่งเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมันไม่ใช่ร้านยำธรรมดาว่ะมันเป็นเหมือนภัตตาคารมันเหมือนเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งแต่วันนี้มีพอเช่มาด้วยโอ้โหแล้วขอประทับใจเปิดประทุนมานั่งกินยำแบบแล้วผมได้ลุ้นแทบตายผมก็ไม่เคยทำกิจการนะเนาะผมก็อาศัยว่าตรงมันผิดพลาดตรงไหนเราก็แก้ไปทีละจุดน้องแต่ในเรื่องที่อดีตวันนี้วันที่2ของพวกเราเองแต่วันนี้ลื่นไหลมากนะวันนี้รถเบชอบวันนี้มากแต่เมื่อวานไฟไหม้วันนี้50กว่าออเดอร์แต่เราเคลียร์เสร็จภายในนี่พี่เพชรปากปลาร้าที่ไปหาเขาไงนี่พี่เพชรปากปลาร้าที่ไปหาเขาขอให้ร่ำรวยทั้งพี่เอกและน้องเบียร์นะคะโอ้ขอบคุณครับนี่เขากำลังจะมาพี่เพชรปากปลาร้านี่ขอบคุณครับพักเจเบียคนเดิมค่ะเธอคือคนใหม่แล้วค่ะคุณแม่คนเดิมไม่คนใหม่หรอกเจเบียคือคนเดิมคนที่มีความสุขครับใช่แต่ว่าไม่ใช่คนบ้าเวลาเจอสิ่งเล้าเวลาเจอคนด่าเออโอ้ยแต่เดี๋ยวนี้เย็นได้เยอะเลยนะเดี๋ยวนี้เย็นได้เยอะมากเดี๋ยวนี้ใครด่ามาปุ๊บมันจะมี2วินาทีว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเป็นอย่างที่เขาด่าไหมณตอนนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาด่าณตอนนี้แล้วเราก็ไม่สนใจทำต่อเราก็พยายามจะให้อภัยให้ได้มากที่สุดแต่ถ้ามันคนถ้ามันมีผลกระทบต่อธุรกิจเราก็ว่ากันอีกทีเออไม่เอาไม่เอาคือหนึ่งเราเบียร์นะเอาจริงนะพี่เอกมีบุญคุณเอ้ยฟังก่อนมึงบ้าแล้วเดี๋ยวกูต่อยเลยพี่เอกมึงเนี่ยพี่เอกมีบุญคุณหนึ่งฟังก่อนพี่เอกให้โอกาสเบียร์ได้พิสูจน์ตัวเองพี่เอกมึงฟังไปก่อนอย่าเยอะอย่าเยอะเยอะเกินให้โอกาสเบียร์
ให้ผู้การเบียร์ได้พิสูจน์ว่ากูทำได้แต่เบียร์บริหารคนคนเดียวไม่ได้บริหารด้วยคนตัวเบียร์คนเดียวไม่ได้หนึ่งอย่างที่ผ่านมาเบียร์ก็พังเพราะว่าจากเอฟซีนะครับวันนี้มีชื่อร้านเจเบียร์อยู่ที่หน้าอกดีใจมากเลยแต่ว่าไม่ได้กินนะตอนเป็นเอฟซียังได้กินและพูดทุกวันแต่ตอนนี้ไม่ได้กินแต่วันนี้ได้กินแล้วสงสัยรำคาญบ่นเออพูดทุกวันว่าเจ๊ผมดีใจไปบอกว่ารำคาญกูรำคาญพูดอยู่ได้ลูกค้าที่มากินได้กินแต่ผมไม่ได้กินเลยวันนี้ผมได้กินแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมก็แล้วอันนี้คือหนึ่งคุณภาพบริการราคาดีใจมากเลยคุณภาพบริการราคาเราจะทำให้มันเสมอต้นและเสมอปลายครับครับเฮ้ยกันเสียงขอบคุณพี่น้ำเต้าหู้แสนดีมากสำหรับเขาให้น้ำเต้าหู้แล้วเต้าหู้เดี๋ยวเช้าเลยอิ่มเลยพนักงานอิ่มเลยครับพี่เบียร์แจกทุกคนเลยเออพุงเดียวอีกแมงลักก็เยอะไปขอโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้วันที่2ของเราแต่ก็ราบรื่นมากๆแล้วลูกค้าก็จัดคิวกันเองมาแต่ตอนแรกก็เยอะแล้วก็ให้เราพักแป๊บนึงแล้วก็มาใหม่หรือว่าเป็นกะงานของพี่ๆที่นี่เขาเหมือนประมาณนั้นคือหนึ่งเขาเลิกงานวันนี้พอเรามีคิวปุ๊บไม่ว่าจะกลับบ้านหรือทานที่นี่เราให้อยู่ในคิวหมดคือเราต้องเคารพสิทธิ์คือหนึ่งจะไม่มีใครแซงใครต่อให้คุณกลับบ้านเปรียบเสมือนคุณยืนต่อแถวอยู่คุณจะกินที่นี่หรือไม่เสียงพรุ่งนี้ทำงานพรุ่งนี้ลูกค้าเยอะพรุ่งนี้วันอาทิตย์โอเคต่อคุณเหมือนคุณต่อแถวคุณหยิบบัตรคิวขึ้นมาแม้ว่าคุณจะใส่จานหรือคุณจะใส่ถุงคุณก็ต้องรอคิวเท่านั้นเองครับครับส่วนเรื่องที่ว่าเราจะทะเลาะหรือไม่ทะเลาะกันนะครับไม่เป็นไรผมทะเลาะกันมา 2-3 ปีแล้วครับไม่เคยพูดกันดีด่ากันมาตลอดแต่ก็มันก็เป็นความหวังดีเนาะมันบังเอิญว่าเราชอบFacebook ผมอ่ะมันจะมีแต่พวกมีฟุตบอลมีพี่ปูแล้วก็มีส้มตำแล้วก็ยำนะครับแต่ตอนเนี้ยผมก็อาจจะขอเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับก็ไม่ได้รับเปิดสาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมเนี่ยจากกระแสว่าจะมาเจาะเกาะเจ๊เบียร์ดังเนี่ยผมไม่รู้จะดังไปทำอะไรครับเพราะว่าหน้าที่การงานผมก็เป็นแค่พนักงานบริษัทธรรมดาแล้วก็ช่วงเนี้ยผมก็พอจะว่างนิดหน่อยก็เข้ามาช่วยแล้วหลังจากเนี้ยผมก็จะยกให้เจ๊เบียร์แล้วก็ทีมงานเนี่ยเขาดูแลกันนะครับผมก็ไปกลับไปทำงานของผมเหมือนเดิมครับก็ฝากร้านแล้วก็ขอบพระคุณมากๆวันนี้โอ้โหวันนี้ถามลูกค้าก็เนาะโอเคเทศผมบวชเรียนมานะบวชเรียนมา 6-7 ปีชอบเทศโอเคสู้ๆเจ๊เบียร์สู้ๆยังไงฝากด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยถ้าเจออะไรไม่ดีที่ไหนก็ไปชี้แจงให้เราด้วยนะครับแล้วก็จะตั้งใจพัฒนาและบริการเนาะโอเคแค่2วันเราทำได้ขนาดนี้เราก็ดีใจมากๆแล้วฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะแวะไปกินนะคะเจเบียร์คนสวยพี่ขวัญและดีขอบคุณค่ะเหนื่อยนี่นะคะคือความจริงที่เบียร์เล่าให้ฟังคือใครจะหาว่าเบียร์โกหกตอแหลเบียร์ไม่ว่าค่ะเบียร์ไม่จะเป็นต้องตอแหลไม่ใช่เป็นต้องโกหกทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเบียร์มีอะไรพูดหมดไม่มีความลับเลยสวัสดีค่ะผู้ชายหล่อมากมีอะไรจะพูดกับเจ๊เบียร์ไหมคะพูดหน่อยมีอะไรจะพูดกับเราไหมคอมเมนต์มาหน่อยอยากอ่านมากเลยอยากอ่านคอมเมนต์มากเลยพูดมาหน่อยได้ไหมได้ไหมไปแล้วหาไม่เจอหลงค่ะ ขอโทษอยู่ตรงไหนวะพูดดีมากค่ะพี่เอกคือคนที่มีพระคุณคนหนึ่งออกทุนให้ทุกสิ่งทุกอย่างมึงใหญ่จะพูดเยอะมึงใหญ่พูดเยอะไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยกูพูดทีไรโดนด่าทุกทีเลยแต่พี่เอกโดนเบียร์ด่าทุกวันเลยแต่งเมื่อไหร่คะสิ้นปีนี้ค่ะพูดเจต้องนอนฉันจะไม่นอนนายพูดพอประมาณลูกโฟกัสที่งานเงินรสชาติโอเคแม่
วัสดีค่ะร้านปิดแล้วค่ะเจ๊เขามาหาเจ๊เหรอไม่เขาจะเอารถมาให้เบียร์ขับพอแก้ไขจะมาพบนี่เหรอไลลาสวัสดีค่ะไลลาสวัสดีไปไหนพี่ฮะทำไมอ่ะเขาไปแล้วจะขอไม่พอใจอ๋อที่พ่อจะขอว่าเขาไงเอาแล้วรถพี่อยู่ไหนคะแล้วทำไมพี่ไม่ขับรถเขาตามรถพี่เขาไปขอโทษแล้วคะพี่วิ่งตามทำไมก็ผมจอดนะพี่เขาเป็นเพื่อนรถเตะผมอ๋อจอดแล้วผมต้องวิ่งตามเขาอีกอ๋อพี่จะขอโทษเขาพี่ก็ต้องขับรถคุณพี่ตามรถเขาไปขอโทษแล้วพี่วิ่งอย่างเงี้ยถ้าพี่วิ่งอย่างเงี้ยจะถึงไหมพี่แล้วพี่ไม่มีแรงวิ่งครับพี่วิ่งอย่างเงี้ยก็ตามไม่ทันเขาพี่ต้องเดินกับแปลวรถแล้วตามเขาไปตอนเขาเพื่อนเขาจะจอดแล้วไงผมก็จะจอดแปลวขอโทษเขาอ๋อพี่เดินอย่างงี้พี่ตามอย่างงี้พี่เหนื่อยพี่เดินกลับไปแป๊บนึงแปลวรถแล้วพี่เหยียบแป๊บนึงไปตามไปเขาไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วไม่มีเรื่องหรอกค่ะพี่ไม่มีเรื่องหรอกกลับบ้านนอนเชื่อหนูค่ะค่ะไม่มีเรื่องหรอกพี่กลับบ้านนอนเจ๊ขนมเจ๊ไหมเนี่ยเจ๊เบียร์ขนมหนูตอนนี้มันรวมตัวกันเป็นก้อนเดียวหมดแล้วมีความวิ่งมีความวิ่งวิ่งจ็อกกิ้งตามช็อปเปอร์เพื่อไปจะขอโทษแต่ส่วนตัวเองจอดรถเพื่อวิ่งตามรถเครื่องไปขอโทษรถเครื่องกูไม่เข้าใจทุกคนเข้าใจไหมฉันไม่เข้าใจเพื่อหยิบมะนาวใส่ปากเลยเจ๊แอบเขาตั้งใจตลอดอย่าตามด่าอดีตสนใจปัจจุบันใช่ค่ะเดี๋ยวก็เหนื่อยแล้วดีใจนะคะเจ๊เบียร์ติดตามมานานแล้วค่ะพี่ทัพพัทรพรหนูไม่ขอพูดแล้วหนูไม่ไหวหนูเหนื่อยโอเคเดี๋ยวหนูกินอะไรพรุ่งนี้เดี๋ยวเสียงกลับมาเหมือนเดิมหนูร้องเพลงให้ฟังถ้าเสียงกลับมาเหมือนเดิมโอเคไหมเจ๊เบียร์กลับมาเอ้ยเจ๊เบียร์น่ารักขอบคุณค่ะพี่หมูสามตัวสวัสดีค่ะพี่หมูสามตัวสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะหนูอยู่แหลมฉบังจะแวะไปอุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะพี่สุเอ้าสุอะไรวะกูอ่านไม่ออกอ่ะยำแซ่บมากค่ะเมื่อเย็นไปกินมาขอบคุณมากค่ะเจ๊ไม่สบายหรอคะสบายดีลูกแต่เสียงหายเฉยๆคนเยอะไหมคะวันนี้เยอะค่ะสวัสดีค่ะเซเบียสวัสดีค่ะพี่นโมมะนาวน้ำผึ้งน้ำอุ่นดีเจ๊ขอบคุณค่ะเด็กฮาวและพี่น้อยโอคุงสวัสดีลูกร้านยำเข่งแห่งเมืองชลบุรีบางแสนใช่ไหมวะเสียงหายไปไหนนิชาภาเสียงมันหายวันเสาร์อ่ะวันนี้วันเสาร์ตรงนั้นเยอะมากสตางค์เยอะมากพี่เอกลองแกล้งไปดูข้างในกันปะไม่ได้พรุ่งนี้ลูกค้าเยอะเราแกล้งไปดูสักครึ่งชั่วโมงไงไม่ได้แต่ไม่ตามใจกูเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูแกล้งป่วยแล้วคนโอ้ยคนก็เยอะเอาไหวอยู่แต่ตอนนี้น่าจะไปดูหน่อยนะตลอดพี่กุ๊กไก่น่ะตลอดรอไปคาราโอเกะกับเจเบียร์ได้เลยค่ะรอไปแต่รอว่างก่อนคาราโอเกะไปกูร้องไม่ได้กูไม่ไปหรอกกูเสียเปรียบไว้ชวนผู้ไปนะยายมานี่ได้เลยนิชาพาอยากกินไข่แมงดาครับไข่แมงดาต้นทุนแพงมากและพอเรามาขายแพงกลัวเราโหดกับลูกค้าเก็บไปกินน่ารักน่ารักกินอย่างอื่นก่อนเนาะ
โอ้ยอย่าพูดเยอะกูเหนื่อยต้องหาอะไรอมคะเจ๊อะไรหรอคะสงสัยมากอะไรอมได้บ้างเจ๊ทุบท้องยังคะทุบทำไมหยอกเจ๊วิ่งข้ามมาสตางค์เร็วไม่ได้ไม่มีตังค์ตังค์อยู่ที่พี่เอกสตางค์หัวตรงนี้นะเนี่ยเดินข้ามไปกระถึงแล้วเดินไปหน่อยนึงนะเลยร้านเคิร์มไปประมาณ5 9มั้งร้านเคิร์มถึงก่อนร้านเคิร์มอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเดินข้ามไปร้านเคิร์มเพราะร้านเคิร์มร้านสตางค์พี่นาดวันนั้นละหนูมาอ้วกแตกไปเลยที่เสี่ยงเป็นยังไงก็เพราะสตางค์นั่นแหละบ่ไหวแล้วไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีพรุ่งนี้ค่อยเจอกันขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มาอุดหนุนในวันนี้และอนาคตด้วยค่ะเมื่อวานอดกินยำขอบคุณมากขอโทษจริงๆเมื่อวานระบบล่มพินาศ AS พังค่ะวันนี้เราเปลี่ยนเป็น True Move แล้วเจ๊แมวที่บ้านเกิดใหม่อยากให้เจ๊ตั้งชื่อให้อุ๊ยมีกี่ตัวเดี๋ยวก่อนหยุดเม้นไปตรงนี้ก่อนเจ๊แมวที่บ้านเกิดใหม่อยากให้เจ๊ตั้งชื่อให้มีกี่ตัวพูดมาคิดถึงแมวเลยคิดถึงไอ้ดอสันลูซี่ลิซ่าแล้วก็ไข่ตุ๋นไอ้ข้าวตูอยู่กับพี่เบิร์ดที่กระบี่เจ๊แมวที่บ้านเกิดใหม่ติดตามตั้งแต่ประจวบขอบคุณครับพี่กันนิดคณิตา4ตัวใช่ไหมตัวเมียกี่ตัวตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวตัวผู้กี่ตัวตั้งชื่อแมวเบียตั้งชื่อไม่ใช่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะให้เบียตั้งชื่อแมวเหนื่อยไหมเวไม่เหนื่อยแต่กูเนี่ยเหนื่อยปิดได้มีซีเรียสไปเถอะพี่ไฟเนี้ยมันทำให้เราสวยทุกคนเลยไฟร้านเราอ่ะมันทำให้เราหน้าตาดีทุกคนใช่นะเบียร์เลือกไฟแบบว่าอยากให้มันเป็นสีเนี้ยพอทำให้หน้าเราแบบกลับบ้านแล้วไม่ตั้งชื่อแล้วแมวอ่ะเห็นเจ๊ใน TikTok เห็นเจ๊ใน TikTok หน้าสวยมากกำลังยำเลยในของพี่กุ๊กไก่ไงเจ๊ร่องนมเลิศมากร่องนมเลิศมากเบาเลิศมากกระแทกหน้าเลยเวลาไม่รู้นะเบียร์มีความรู้สึกว่าเวลาคุยกับใครสักคนจะเข้าไปเม้นกับใครสักคนอ่ะเบียร์ชอบคุยกันแบบสนุกสนานจริงๆไม่ชอบเข้าไปจิกกัดใครอ่ะเราคุยกันแบบสนุกสนานมันจะมีอารมณ์สุนทรีกว่าที่เราจะเข้าไปจิกกัดด่าเขาแล้วให้เขากดบล็อกเราอ่ะเบียร์ว่าอย่างไม่ชอบอย่างนั้นอ่ะคุยกันแบบสนุกเฮฮาดีกว่าจริงๆกับการที่เข้ามาคุยแล้วชิกกัดคนอื่นแล้วคนอื่นกดบล็อกเราแล้วเราต้องมานั่งสร้างเฟซอวตารใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเรียกว่ามันน่าเบื่อจริงๆคุยกันแบบว่าตลกป้าบอบป้าบ้าป้าบอไปดีกว่าสนุกกว่าเยอะดีกว่าที่เรามานั่งมานั่งจิกกัดเพราะจิกกัดด่าเยอะพอเบียกดบล็อกปุ๊บก็ไปนั่งสร้างเฟซอวตารมาใหม่บางทีขี้เกียจอ่านบ้างอ่ะไปโดนอ่านบ้างอะไรก็แล้วแต่เงี้ยคุยกันแบบสนุกสนานดีกว่าแค่นั้นเอง
วันนี้เจ๊เสียงเหมือนสมัยเสริมบุระไม่ไหวตอนนี้เสียงมันเบียเหมือนเหี่ยวฟ้ามากขายดีไหมเจ๊วันนี้ขายดีครับใช่ถูกต้องเลยคิดถึงเจ๊ไว้เชียงรายไปดีกว่าเนาะเจ๊ไม่ขายแล้วแต่งตัวเฟียสๆมาค่ะย้ำเหมือนเป็นจบได้จบได้ไหมให้สภาพเบียกลับมาเหมือนเดิมก่อนได้ไหมตอนนี้เบียจะแต่งอะไรเบียก็ดูแบบว่าดูในกระจกแล้วอีดอกอีเบียมึงไม่สมควรนะชุดเนี้ยนะมึงไม่สมควรพุงมีหน่อยๆแล้วก็ตัวดำมึงไม่สมควรสีเหลืองเป็นอย่างยิ่งนะอีดอกแต่งไม่ได้ลูกทรยศชาติมากอะไรแบบนี้เจ๊ลืมชุดเราไปแล้ว4ตัวใช่ไหมอะไรคือไม่ขอที่อยู่เจ๊จะส่งตังหูฟุ้งฟิงไปให้ไอ้ขอบคุณค่ะพี่โจอะไรวะอีดอกชื่อยากมากคุณพี่ขาคุณพี่ตั้งชื่อแบบที่มนุษย์เขาตั้งไม่ได้หรอโจ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 เดอะอะไรของเขาวะกูไม่เข้าใจเนี่ยจะส่งตังหูฟุ้งฟิ้งไปให้พี่ที่เป็นโปรไฟล์รูปแมวอ่ะโจโอ้ยออกอ่านไม่ออกน้ำพึ่งมะนาวหนึ่งครับพี่ดาวันไม่ใหม่แล้วกินน้ำมะนาวครับคุณพี่ปาริชัดเออน้ำมะนาวมีน้ำมะนาวเกลือแต่เบียว่าน้ำมะนาวกับเกลือมันกัดนะมันกัดแล้วเราแสบคอเบียมีความรู้สึกนะจะไปกินแน่นอนขอบคุณครับพี่น้ำป๊อปตัวจริงขาวมากบ่าวค่ะไฟมันหลอกมาดูกลางวันดิเขียวเขียวมันใบไผ่เลยโจชัวจอร์ดคัลเลอร์เลนครับเจ๊โอ้โหอ่านยากมากโจชัวจอร์ดจัวชัวจอร์ดคัลเลอร์เลนครับผมส่งตังหูมาให้หนูใช่ไหมจัดไปขอบคุณค่ะชื่อในวงการตอนอยู่อเมริกาครับคุณพี่กรุณาตั้งชื่อให้มันอ่านง่ายๆหน่อยเดี๋ยวซื้อกุชชี่จากสำเพ็งให้กับเจ๊ได้หมดซื้ออะไรให้เบียร์ไม่ว่าจะเป็นของจริงของปลอมของก๊อปเกตเอ 3A A เดียวของแท้อะไรก็แล้วแต่ถ้าทุกคนมีน้ำใจส่งมาให้เจ๊เบียร์เจ๊เบียร์ยินดีรับหมดค่ะถือว่าทุกคนเต็มใจที่จะส่งมาให้เจ๊เบียร์และมีน้ำใจเสียเวลาเสียค่าส่งส่งมาให้เจ๊เบียร์เบียร์ยินดีรับค่ะโอ้จะขอพระคุณมากยำแซ่บมากเจ๊คุณพี่ลุงวิไลอาหารมนตรีขอบพระคุณค่ะเจ๊ไปขายที่ไหนแล้วอยู่ชลบุรีค่ะไม่ว่าจะส่งอะไรมาให้เบียร์อะไรก็แล้วแต่เบียร์ยินดีค่ะถือว่าทุกคนเต็มใจและตั้งใจเสียเวลาเสียค่าส่งเคอรี่ส่งแฟตส่งฟาสอะไรมาให้แล้วส่งแฟตส่งอะไรเนี่ยเบียร์ยินดีที่จะรับค่ะถือว่าทุกคนเต็มใจมาให้เบียร์ค่ะยินดีค่ะและขอบคุณมากมากค่ะพรุ่งนี้จะไปอุดหนุนอีกเจ๊ขอบพระคุณมากค่ะโดนเพื่อนกดรีพอร์ตอีมาร์กมันเปลี่ยนชื่อเป็นทรงชัยกัดสำเนียงโดนเพื่อนเปลี่ยนชื่อเป็นทรงชัยกัดสำเนียงพี่หนูว่าพี่เปลี่ยนชื่อเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะทรงชัยกัดสำเนียงหนูว่าเลิศของเบียร์เป็นทรงเกียรติหาสูงเลยส่งไปเก็บปลายทางได้ไหมเจ๊อย่าเลวกูตบนะกูด่านะต่อปม44ด้วยเจ๊เหมาะกับเจ๊ดีเดี๋ยวก่อนร้อนถึงรีฮูไม่ไหวเป็นไงเสียงหายพี่ขวัญสวัสดี
ขวัญสวัสดีรอมาชนเบียร์เจ้อยู่มาหาน้องเลยลูกค้ามาหรือเปล่าหมดแล้วครับเอ๊ะเข้ามาหากูหรือเปล่าวะอ๋อพี่เข้ามาหาเรารูปยำปลาหมึกโคตรน่ากินเลยยำจริงก็เป็นแบบนั้นครับตรงปกครับผมตรงปกกินยำกับลูกชาย2คนกินไม่ทันลูกชายเลยกินยำกับลูกชาย2คนโต๊ะไหนวะกินยำกับลูกชาย2คนใช่โต๊ะที่ข้างๆเคาน์เตอร์เบียร์หรือเปล่าใช่ไหมใช่โต๊ะข้างๆเคาน์เตอร์เบียร์หรือเปล่าน้องคนนุ่นๆที่เล่นโทรศัพท์ที่เบียร์ถามว่าอร่อยไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมอนาคตจะมีเมนูอะไรเพิ่มไหมคะเอาตรงนี้ให้รอดก่อนเนาะมีเพิ่มอ่ะค่อยว่ากันให้จัดสเต็ปให้มันดีๆก่อนแล้วครั้งหน้าจะจัดให้ครับผมมันจะไม่ยากให้ทุกอย่างเป็นสเต็ปก่อนแล้วเดี๋ยวกุ้งใช้น้ำปลาเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้จะตามมาครับผมมันจะไม่ยากแล้วทีเนี้ยขอให้เป็นระบบปุ๊บเดี๋ยวกุ้งใช้น้ำปลามาแน่นอนนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มาครับผมดูเจ๊เบียร์ไลท์อยากกินยำปลาสลิดเบียร์เคยเห็นนะแต่เบียร์ทำไม่ถูกอ่ะเบียร์คิดว่าเบียร์ขอเป็นแนวซีฟู้ดดีกว่าน้องข้าวโพดหวานมากเฉาก๊วยนมสดก็อร่อยก็แซ่บก็ขอบคุณค่ะเจ๊คิดถึงไปอยู่ชลบุรีตรงไหนคะจะตามไปกินพี่กัญญาเอียอยู่ตรงแหลมฉบังค่ะพี่ย้อนโพสต์ดูแล้วดูแผนที่เนาะซื้อกลับบ้านเจ๊เอาเหรอคะพอขอบคุณครับพี่นึกว่านั่งกินที่นี่ดีได้อยากให้เจ๊ร้องเพลงให้ฟังหน่อยตอนนี้เสียงพี่นาฏร้องไม่ได้เลยค่ะถ้าเสียงกลับมาโอเคเหมือนเดิมเดี๋ยวร้องให้ฟังค่ะพี่เอกมานี่เธอเข้ามาเขาเมาแล้วเขาเมาเออเขาเมาเราก็เมาเลยอยากลองกินยำเจ๊ดาหวานตามหาสายป่านหาได้ค่ะไปบ่อยนะเจ๊แล้วแต่นะระวังกองเสียงพังนะเจ๊งดตะโกนก่อนนะเจ๊นะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปแล้วไม่คุยแล้วขี้เกียจคุยเป็นจบพอแล้วเคยผ่านยำเจ๊ในวันสี่คลองวานกับคลองวานแซ่บขอบคุณครับอันนี้แซ่บกว่าเพราะตั้งใจมากน้ำมะนาวแท้น้ำมะนาวแท้ล้านเปอร์เซ็นต์คั้นเช้าใช้เย็นคั้นเช้าใช้เย็นคั้นเช้าใช้เย็นน้ำมะนาวของเราคั้นเช้าใช้เย็นพริกปั่นแล้วใช้พริกปั่นแล้วใช้ไม่มีพริกค้างค่ะเหลือคือทิ้งหรือว่าปั่นแค่พอใช้งานน้ำมะนาวปั่นก็ใช้เจ๊พูดคำว่าแซ่บปากเปิดให้ฟังหน่อยแซ่บปากเปิดผู้สมเพชเสียงเสียงไม่มีนะแต่อยากพูดอยากคุยเดี๋ยวคนหาว่าทิ้งไงเบียร์ทิ้งการไลฟ์ไม่ได้หรอกเบียร์เกิดมาจากการไลฟ์คนรู้จักเบียร์จากการไลฟ์เพราะว่าตัวตนของเบียร์แล้วก็ชอบในกิมมิกในการยำชอบในความเป็นจุดขายของเบียร์ชอบในความเบียร์เอนเตอร์เทนชอบที่เบียร์ตลกตอแหลบริการอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยอยากให้รู้ประเจเบียร์เห็นใจยุ่งไหมคะรบกวนได้บอกได้เลยพี่งานหนูเต็มใจถ่ายหมดพี่แค่บอกเดี๋ยวหนูถ่ายได้หนูสละเวลา 4-5 วินาทีถ่ายรูปได้พี่ไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นถ่ายได้หนูไม่ใช่ดาราแต่หนูยินดีพี่ขอมาหนูจัดให้พี่อยากได้แบบไหนหนูจัดให้ อยากกินสักครั้งในชีวิตถ้ามีเงินไปอุดหนุนได้เลยค่ะพี่เอวาโอ้คิดถึงหลานเลยชื่อเอวาเหมือนกันเคยติดตามเจ๊แรกๆขายยำรถมอเตอร์ไซค์ข้างๆครับพี่อะไรวะกวนไม่ออกเจ๊น่ารักคุยสนุกค่ะถ้าเบียร์มีเวลาปีกเวลาได้คุยได้แต่เบียร์คุยเยอะไม่ได้ตอนนี้เบียร์ต้องทำงานเพราะหนึ่งพอคิวมาเยอะเบียร์ต้องทำงานเบียร์ใช้หูทำงานแล้วต้องทำปุ๊บสละเวลาที่แบบช่วงว่างนิดหนึ่งพักคุยกับลูกค้าได้รอเล่นได้ให้ลูกค้ารู้สึกว่าตลกให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นการรอคอยยำที่ไม่น่าเบื่อเบียร์ต้องเล่นตลก
เพราะอะไรหนึ่งให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่น่าเบื่อเว้ยน่าอย่ารอยำนานแล้วน่าเบื่อชิบหายเราต้องทำยังไงลูกค้ารู้สึกแบบเออตลกแซวมั่งเล่นตลกมั่งแกล้งแซวมั่งแซวผัวเขามั่งนู่นนี่มั่งอะไรกว้ากันไปเคยไปทานที่นครชัยศรีแต่เจ๊ไม่เปิดอ๋อค่ะเดี๋ยวพาลูกชายไปพี่แล้วจ่ายไปค่ะมาค่ะพี่นุชพี่นุรีมาค่ะเบียร์เป็นอย่างนี้เบียร์ชอบเบียร์ชอบทำให้ลูกค้าสนุกถ้าเบียร์ว่างเบียร์จะทำให้ลูกค้าสนุกอยากให้ลืมเจ๊เบียร์คนเก่าๆอยากให้ลืมเจ๊เบียร์คนที่บ้าบอหลุดโลกหลอนหลอนวิงเวียงวินวินให้ลืมไปให้หมดให้มาจำเจ๊เบียร์คนที่แบบเนี้ยแบบเนี้ยเจ๊กิ๊กกิ้วให้ฟังหน่อยกิ๊กกิ้วไม่ไหวเสียงไม่ออกกิ๊กกิ้วไม่ได้พูดได้แค่นี้เนี่ยเหมือนตะโกนแล้วนะนี่ก็เหมือนตะโกนแล้วนะนี่เบียร์ตะโกนคุยอยู่นะรู้ป่ะรักเจ๊นะคะว่าที่ร้อยตีหญิงพรชนิดจันทิปะค่ะพี่คุณค่ะเหนื่อยมากอ่านเม็ดเนี่ยกูเหนื่อยกูไม่เคยเหนื่อยเท่าวันนี้เลยเหนื่อยจัดตะเบงออกมาเจ๊ตื่นกี่โมงเบตื่น7 โมง 7 โมง 8 โมงเบตื่นอย่างเงี้ยตื่นได้เบตื่นได้ค่ะถ้ากินเบียร์ไม่ได้กินเหล้านะตื่นได้ให้นอน3 ก็ตื่นได้ถ้ากินเบียร์นะไม่ใช่เมาเหล้านะแต่ถ้าเมาเหล้าโอ้ยอีดอกบ่ายโมงนู่นละจ้ะถ้าเมาเหล้าแล้วนะวันนั้นไปเที่ยวสตางค์ลูกค้าป้อนเพียวลูกค้าบอกเจ๊เพียวกัลยำโอ้ยเจ๊จริงๆด้วยเจ๊กอดหน่อยเจ๊เพียวเพียวหน่อยอีดอกเพียวๆหน่อยรถขยะมารับกูเลยค่ะยังไงพี่พูดมายังก่อนไปกลับบ้านไปแล้วไม่คุยแล้วไปแล้วแฟนขับไปทานเยอะเจ๊มีความสุขไหมคะที่สุดในโลกเลยค่ะไปแล้วเจ๊เมื่อวานหนูจะตบคนมันเดินหน้าร้านมันเบะปากใส่หนูเอออย่าไปตบเลยค่ะอย่าไปตบเขาแค่นี้แหละไปแล้วกูไม่คุยแล้วไปแฟนขับชลบุรีก็เยอะขอบคุณค่ะไปแล้ว